เร่งโตเร่งเขียวพืชผักเขียวงามใช้ลดได้เลยนะคะปุ๋ยของเราอยากให้ติดดอกติดผลนะคะก็ใช้ฮอร์โมนไข่ของเรานี่แหละค่ะฉีดพ่นเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยายปังก็จะพาไปบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักของเรานะคะทำยังไงให้ลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามติดดอกติดผลได้ดีสูตรนี้เราไม่ต้องหมักเลยค่ะเราใช้ได้ทันทีเลยเราจะไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนปุ๋ยที่ยายปานจะเอามาลดวันนี้นะคะจะมีน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวนี้ยายปานใช้ประจำอยู่แล้วเพราะว่าทำให้พืชผักของเรานะคะแข็งแรงและเขียวงามได้อย่างดีเลยนะคะใช้ลดบ่อยๆได้ต่อมายายปานก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีน้ำตาลกลูโคสและมีวิตามิน B ไปกระตุ้นส่วนต่างๆของพืชทำให้พืชของเราเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงใบเขียวใบงามต่อมายาปังก็จะใช้ผงชูรสผงชูรสก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้เร็วงอกงามได้ดีใบเขียวใบงามแข็งแรงเขียวนานต่อมาอีกอย่างหนึ่งยาปังก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะเร่งดอกเร่งผลให้กับพืชผักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะคะฮอร์โมนไข่ติดผลได้อย่างดีนะคะเราจะมาดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยยายปังก็เตรียมน้ำซาวข้าวไว้5ลิตรนะคะยายปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ฝาค่ะเทลงไปเลยนะคะในน้ำซาวข้าวของเรานี่แหละทำง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะเหมาะมากเลยสำหรับคนไม่มีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแล้วเราออกบ้านก็ลำบากด้วยค่ะต่อมาก็จะใช้ผงชูรสนะคะยายปังก็จะใช้ผงชูรสลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักใช้ได้ทันทีเลยค่ะเร่งการติดดอกติดผลได้ด้วยนะคะทำให้พืชผักของเราเขียวงามได้อย่างดีเลยเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้ผงชูรสละลายน้ำได้ดีเดี๋ยวเราจะเอาไปลดกันค่ะต่อมายายปังจะไปฉีดพ่นนะคะยายปังก็เตรียมน้ำไว้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะในนี้ที่ยายปังเตรียมไว้นะคะประมาณ1ลิตรนะคะใครไม่มีน้ำซาวข้าวก็ใช้น้ำเปล่าก็ได้นะคะยายปังก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะเร่งการติดดอกติดผลได้ดีค่ะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะเราพ่นให้พริกมะเขือของเรานะคะติดดอกออกผลได้ดีค่ะนี่นะคะสูตรนี้ค่ะใช้ลดกันเลยหมอมากเลยนะคะสำหรับปลูกพืชอยู่ในกระถางเนี่ยค่ะเราจะไปลดกันเลยต้นหอมของยายปานนะคะเพิ่งปลูกนะคะเป็นหอมแบ่งสูตรนี้นะคะยายปานก็จะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งใช้ลดเลยค่ะมาดูโอ้โหอย่างงามเลยนะคะใบคุ้ยช่ายนะคะใช้ลดได้เลยผักชีฝรั่งของยายปานนะคะใบเขียวใบงามมากไม่ว่าจะเป็นผักปลั่งนะคะใช้ลดได้เลยค่ะใบกะเพรานะคะใช้ลดได้เลยนี่นะคะพริกมะเขือนะคะใช้ลดได้เลยค่ะต้นหอมของยายปานนะคะปลูกใส่ถุงเอาไว้เนี่ยค่ะใบใหญ่ใบเขียวนะคะใช้ลดได้เลยเดี๋ย
ยปางก็เอาไปกินหลายถุงแล้วนะคะใบอย่างงามเลยมาดูต้นพริกของยายปานต้นนี้นะคะที่ยายปานปลูกเอาไว้ลงในกระถางก็คือบัวรดน้ำเก่าๆนะคะแต่นี้ก็โดนฝนมากก็จะเป็นโรคเชื้อราแต่บางกิ่งนะคะใบเขียวงามมากแล้วก็ติดดอกติดผลได้ดีนะคะเพราะว่ายายปานก็บำรุงใส่ปุ๋ยเอาไว้ด้วยแตกยอดออกมานะคะติดดอกเลยยายปานก็บำรุงใส่ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆก็เก็บกินไม่ทันค่ะปุ๋ยเนี่ยค่ะน้ำซาวข้าวนี่แหละพอเขาแตกยอดออกมาใหม่ก็เขียวงามแบบนี้เลยอยู่ในต้นเดียวกันนะคะแต่คนละกิ่งอันนี้กิ่งนี้เขาก็แตกมาใหม่เห็นไหมคะอันนี้กิ่งเก่าเขาค่ะแล้วยายปังก็จะฉีดพ่นด้วยนะคะให้พริกของเราเนี่ยค่ะติดดอกติดผลได้ดีนะคะใช้ฉีดพ่นเลยนะคะฮอร์โมนไข่เร่งการติดดอกติดผลได้ดีนะคะให้ฉีดช่วงเช้านะคะเพราะว่าปากใบพืชจะเปิดนะคะแล้วก็ได้สังเคราะห์แสงด้วยค่ะจะได้ติดดอกติดลูกให้เรากินค่ะยายปางก็เก็บไปกินหลายรอบแล้วต้นนี้ต้นนี้ก็คือปลูกในถังที่ยายปางปลูกใช้ถังบัวปลูกนะคะใช้ขีดเลยนะคะก็ยังอยู่นะคะต้นพริกต้นนี้ใช่นะคะปุ๋ยของเราเราอยากให้ติดดอกติดผลนะคะก็ใช้ฮอร์โมนไข่ของเรานี่แหละค่ะฉีดพ่นเลยนะคะเกิดเราอยากให้พริกของเรานะคะแตกยอดแตกใบได้ดีนะคะแก่เนี่ยค่ะให้เด็ดออกเลยนะคะเด็ดเลยนี่อย่ารอยาปานเด็ดไว้เนี่ยกำลังแตกยอดมาใหม่ด้วยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแตกยอดออกมาใหม่เลยนะคะเด็ดออกเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายค่ะเดี๋ยวก็แตกออกมาเป็นพุ่มใหญ่เลยเด็ดทิ้งเลยเห็นไหมคะก็ติดดอกติดลูกให้เรากินปลูกพริกในกระถางนะคะบำรุงกันง่ายๆเลยเด็ดทิ้งเลยค่ะแตกอย่างงามเลยไม่ต้องให้เขามีใบเยอะหรอกค่ะให้เขาแตกมาใหม่ฉีดพ่นเลยฉีดตามลำต้นเขาเลยนะคะเห็นไหมคะแตกยอดมาออกดอกเลยนะคะยายปังก็ใช้ฮอร์โมนไข่นี้แหละค่ะเราจะใช้นะคะ3หรือ4วันต่อครั้งไม่ว่าจะเป็นมะเขือเช่นกันนะคะฉีดพ่นเลยค่ะให้เขาติดดอกนะคะมะเขือของเราจะได้ติดดอกติดลูกค่ะเห็นไหมคะยายปังก็ใช้ฉีดพ่นแบบนี้แหละเก็บกินไม่ทันเลยนะคะมะเขือเป็นมะเขือเปราะเนี่ยอร่อยนะคะเนี่ยเห็นลูกเขาไหมคะกรอบด้วยค่ะยายปังก็จะใช้ฉีดพ่นนะคะ 3-4 วันครั้งนะคะหรือเราจะไม่ฉีดพ่นแล้วก็ใช้ใส่บัวรดน้ำรดราดได้เลยเหมือนกันนะคะสูตรง่ายๆนะคะติดดอกติดผลเนี่ยค่ะลองใช้ฮอร์โมนไข่ดูนะคะส่วนทำให้พืชผักของเราเขียวงามบำรุงเอาไว้เลยนะคะน้ำซาวข้าวผงชูรสเครื่องดื่มชูกำลังที่เราหาได้ง่ายๆนะคะเราก็เอามาใช้ได้เลยค่ะทำให้พืชผักของเรานะคะแข็งแรงติดดอกติดผลได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือนะคะติดดอกติดลูกให้เรากินตลอดเลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ